สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมัน ลู้ทุ่งช่วงนี้นะครับเรามาพบกับนักเขียนหรือว่าผู้ประพันธ์เพลงที่ทาให้เราได้ฟังเพลงเพราะๆหลายๆเพลงนะครับผ่านนักร้องชั้นนําหลายๆค่ายด้วยกันนะครับเพลงล่าสุดต้องบอกว่าเป็นเพลงแห่งปีอย่างที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วเมื่อไหร่จะพอของเดือนเพลงอํานวยพรมาจากปลายปากกาของผู้ชายคนนี้เลยครับคุณสมชายตรุพิมายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างกับเพลงเมื่อไหร่จะพอต้องบอกว่าเป็นเพลงดังแห่งปีส่งท้ายปีกันเลย ครับผมก็รู้สึกดีใจไปกับพี่เด่นเพนนะครับที่ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงใช่ะ<ม>วก็าหายไปนานมากแล้วก็ไม่เคยร้องเพลงในสไตล์แบบนี้เลยลูกทุ่งแท้ๆซึ่งปกติแล้วก็จะร้องเป็นแนวหมอลำใช่ครับนะครับตอนนี้เห็นบอกทราบข่าวมาว่ากําลังจะเปิดคอร์สสำหรับการเขียนเพลงแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่3แล้วใช่ครับนะครับโปรเจกต์ project แรกนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงไหนครับโปรเจกต์แรกผมเริ่มสอนประมาณกันยา ต้นของปีนี้นะแล้วก็อันที่สองก็พฤศจิกาทีนี้อันที่สามนี่จะจัดต้นปีหน้าต้นปีหน้าที่ที่ขวัญกันครับฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างคือจำได้ว่าเคยมาออกรายการกับเราครั้งหนึ่งด้วยจากการเปิดคอร์สต้นๆที่ผ่านมาครับตอนนั้นคือยังเปิดที่บ้านครับก็ต้องขอบคุณรายการข่าวลูกทุ่งพี่ทอรสละพุทธยินดีครับที่ช่วยกระจายข่าวให้ทําให้รุ่นรุ่นแรกกับรุ่นที่สองที่ผมจัดมาเนี่ย ตอบรับดีมากตอนแรกผมรับแค่รุ่นแรกนะฮะรับแค่20คน<ะ>แต่ขยายเป็น30โ oh. เสร็จแล้วก็มาจริงๆก็คือ35ถือว่าตอบรับเยอะมากแล้วก็รุ่นที่2ก็รับ45ก็มา50กว่าอเกินเป้าตลอดเลยทีเดียวนะครับจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าคือการฝึกปลือวิธีการเขียนเพลงการเขียนเพลงของคุณสมชายเนี่ยนะครับคอบอกว่า มีมีลายเซ็นของตัวเองที่ที่มีภาษาที่สวยนะครับวิธีการเขียนเพลงเอาง่ายๆก่อนสมมติว่าคนที่อยากจะเขียนเพลงได้เนี่ยมันจะต้องมีพ็อตของเรื่องเป็นตัวตั้งหรือศิลปินเป็นตัวตั้งครับในส่วนของผมแล้วก็คือจากการเรียนรู้มาเนี่ยทั้งที่พี่ทอบ,บอกคือว่าทั้งพ็อตแล้วก็ทั้งศิลปินเป็นตัวตั้งได้หมดเลยแม,ม้กระทั่งคําก็เป็นตัวตั้งได้หมดขึ้นอยู่กับว่าเราได้ตัวไหนก่อน <อ>ครับฉะนั้นแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะก็คือว่าของผมจะจะพูดในคลาสนะฮะก็คือว่าเราต้องวางแผนก่อนอมีเรื่องมามีชื่อเพลงมามีอะไรมาก่อนแล้วก็ต้องมาดูว่าก่อนจะลงมือเขียนนะต้องคิดก่อนว่านักร้องเป็นใครนะครับอายุเท่าไหร่โดยประมาณนะฮะเราต้องรู้ไปถึงขนาดนั้นเลยครับเพื่อเพื่อให้เพลงเรามันเขาเรียกมีจุดโฟกัสเนี่ยมันจะได้ไม่กระจายไม่ไม่มัม่วนะฮะก็<อ>ต้องคิดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยลงมือครับ ในหนึ่งคอสเนี่ยนะครับใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมงนะที่ผมจัดนะครับก็ประมาณสิบสองชั่วโมงครับสองวันสองวันเต็มเต็มเลยก็ตกวันละหชั่วโมงครับโจทย์ที่เขาจะได้ไปในการฝึกทำฝึกเขียนฝึกที่จะแบบว่าแหมฝึกเขียนเพลงเนี่ยนะครับโจทย์สมมติว่าผมจะมาเรียนเนี่ยนะครับแต่ต้องให้แบบยังไงก่อนจากคนเซ็อว่าโอเคผมสนใจละหนึ่งก็คือที่ผมตั้งไว้ก็คือว่ามีคุณสมบัติแค่2อย่างนะคือชอบที่จะเขียนเพลงใจรักแล้วก็มุ่งมั่น องอย่างก็พอส่วนพื้นฐานอาจจะไม่รู้จักดนตรีเลยก็ได้ขอเพียงชอบฟังเพลงนะตอช,ชอบฟังเพลงทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยท,ที่เราจะเสิร์ฟให้ก็คือว่าจะมีข้อมูลมีแนวทางนะครับเช่นการเขียนเพลงเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบเพลงที่ดังสังเกตผมใช้เวลาหลายหลายปีนะเป็นส0ปีในการศึกษาทั้ง,ท,งที่เขียนเองด้วยแล้วก็จากครูบาอาจารย์แต่หนังสือเนี่ยก็จะรู้ประมาณหนึ่งนะครับว่ามันต้องมีองค์ประกอบว่าการตั้งชื่อเพลงการคิดชื่อเพลง คือชื่อเพลงนะฮะเสร็จแล้วก็การขึ้นต้นยังไงคือมันจะเป็นการบริหารพื้นที่อ,อันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าทัศนคติเราก็จะเสิร์ฟให้นะทัศนคติแล้วก็การฝึกฝนเนี่ยคือ2วันนี้เป็นการปูพื้นฐานให้เข้าใจตรงกันแต่ว่าหลังจากจบคอร์สแล้วมันจะมีในกลุ่มนะฮะผมจะมีะมีแบบฝึกหัดให้ มีเพื่อนมาช่วยคอมเมนต์ให้ oh, อย่างนั้นด้วยครับคือหมายความว่าเขาต้องลองเขียนมาดูก่อนว่าหลังจากที่เราได้วางพื้นฐานไปแล้วเนี่ยเขาเขียนออกมาเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็คือมีจุดบกพร่องอย่างไงบ้างนะครับมีลูกศิษย์คนไหนมาในช่วงสองคลาสเนี่ยที่แบบเออมีแววหรือว่าเออแบบว่าสมมติว่าจาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีแววจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต์เท่าที่ผมดูนะครับคือคนที่มานี่เก่งบางคนเก่งกว่าผมตอนอายุเท,ท่าเขาเลยนะครับมายถึงว่าเขียนมานี่เต็มร้อยก็ประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบแล้ว<อ>ทีนี้พอเติมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสังเกตได้ว่าผ่านมาสองสามเดือนนะครับพัฒนาการสูงมาก<ะ>แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมตั้งเกณฑ์สูง<อ>ก็คือตั้งเกณฑ์ว่าถ้าเขียนจบปุ๊บเนี่ยสามารถออกเป็นสด,สด,ไดออสๆได้เลยเออกส่งค่ายให้ค่ายต่างๆได้เลยาไปเลือกช็อปได้เลยว่าจะช่อไปที่ค่ายไหนเขาจะซื้อหรือเปล่าอย่างนี้เลยท,<อ>ท,ที่มาเนี่ยคือประมาณผมคิดว่าร้อยคนเนี่ยเกินครึ่งครับที่เก่งที่เก่งลแล้วก็มีมีทางไปต่อได้ครับ เขาบอกว่าวิธ wa wa uh ีการเขียนเพลงเนี insi, ่ยนะครับอย่างที่คุณจงชัยบอกนะฮะบอกว่ามันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเพลงจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าดวงมันเห่งหรือว่ามันฟลุกมาคิดแบบนี้ปะก็คือมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งฮะถ้าถ้าผมผมมองเนี่ยเพลงที่ประสบความสำเร็จก็มาจากเพลงตัวเพลงเองใช่ไหมฮะแล้วก็นักร้องการทําดนตรีแล้วก็การโปรโมทของบริษัทคะฉะนั้นแล้วแล้วก็โชคอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเป็นมันอยู่เหนือการควบคุมของเราะก็คือในส่วนที่ผมสอนก็คือว่าเขียนเพลงให้ดีที่สุด ให้เข้าเป้าที่สุดในส่วนของคนที่ไปต่อจากเราเช่นนักร้องทำดนตรีก็ก็ให้เขาดูชอบไปใช่เคยเขาจะเชียร์กันขนาดไหนใช่ครับใช่ครับ<ม>แต่ว่าโชคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับครับแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้นะที่ผมสอนนี่คือทําในสิ่งที่เราควบคุมได้คือว่าคิดเรื่องให้ดี<ม>คิดชื่อเพลงให้ดีแล้วก็ลงมือให้มีทิศทาง<ม>ครับครับมีผลผลิตออกมาค่ับอกว่าถ้าเกิดพูดง่ายๆว่าเป็นลูกศิษย์นะมีลูกศิษย์หลายๆคนแบบนี้ยกลัวจะมาแย่งงานอาจารย์มา นนสิทธิ์ล้างครูอะไรเงี้ยอันนี้ไม่กลัวเลยครับเพราะว่าคือยินดีด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าคนที่เราถ่ายทอดให้ไปแล้วสามารถนําความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยไปทางานได้จริงๆเพราะว่าจริงๆรงแล้วจุดกําเนิดนะครับที่ผมอยากจัดเนี่ยเพราะว่าเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน<ห>คือเมื่อสิปีที่แล้วนี่ผมก็ไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้จะทำยังไงก็คือ,อดันด้นมาเรื่อยๆจนมาเจอครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันใช้เวลาถ้าคนที่มุ่งมั่นพอแล้วก็ขยันพอที่จะเก่งได้ขนาดนั้นอ่ะผมยินดีเลยครับยินดีมาก ออนะมีแบบไปแนะนําอะไรมาบอกว่าซีแว่าเอ้ยเราไปส่งค่ายนั้นสิหรือว่าอะไรอย่างนี้แนวทางเพลงแบบเนี้ยลายลายมือแบบเนี้ยค่ายนี้น่าจะสนใจอะไรเงี้ยแนวอะางเงี้ยครับอันนี้ผมจัดให้เลยครับอ๋อจัดให้เลยเหรอครับคือปกติอย่างนี้ครับปกติจะมีคนทั่วไปที่เขาถามมาว่าจะส่งไงผมพอเราดูลเพลงแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราสมมติว่าเรา QC แล้วผ่านเราเนี่ยผมคิดว่าอย่างผมก็พอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักช่องทางทั้งบริษัทใหญ่แล้วก็เล็กอย่างเงี้ยผมก็จะดูให้เลย อ๋อ oh, นะก็คือถ้าเกิดเป็นลายมือแบบนี้ค,คิดว่าศิลปินค่ายประมาณอย่างเงี้คยควรจะชอบครับนี่นะครับขอ,ขอเพิ่มอีกหนึ่งครับพี่ก็คือว่าจริงๆแล้วเนะี่ยทางค่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รับมือใหม่นะ oh. ทุกค่ายทุกที่ต่างกําลังมองหาเพลงดีๆทั้งนั้นเลยเออเ่งแต่พียงแต่ว่าคนหน้าใหมย่ยังไม่รู้ว่าที่ค่ายต้องการกับที่เขาเขียนะมันต่างกันยังไงดังนั้นผมจะเสิร์ฟเที่าให้เห็นว่าเนี่ยสเปคคือเขาอย่างนี้นะเ oh. สร็จแล้วเนี่ยคือแกรมมี่ทุกวันนี้นะฮะก็คือ ส่วนใหญ่เขาจะทํากันในข้างในกันเพราะว่าสามารถสั่งได้ว่าต้องการแบบนี้ต้องการแบบนี้ในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยสั่งไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่มีพื้นฐานฉะน,นั้นผมเตรียมการให้ว่าถ้าคุณมีพื้นฐานถ้าคุณทําได้เนี่ยทุกที่ต้อนรับหมดเลยแกมมี่ก็ส่งไปได้ถ้าเกิดว่าเพลงของคุณดีครับเขาก็เอาเพลงของคุณอยู่แล้วครับเลยมันมันมันจะเป็นช่องทางไปเองออก็อย่างมีใค่ายอะแยะนะครับท็อปไล e ์ไดมอนด์อาเซียนทุกที่ที่ยังที่ยังทําธุรกิจนี้อยู่เขาต่างมองหาเพลงดีๆทั้งนั้นครับ ก็พี่ท็อปบอกว่ารู้มาว่าตอนนี้ค่ายชัวเนี่ยแบบขาดคูเพลงมากครับกังหาเพลงศิลปินะไรอยากจะออกแล้วอยากจะออกบนสิก็อยากจะออกค้า้ก็อยากออกแต่ว่าหาเพลงกันไม่ได้ใช่ครับนี่มันเป็นบุคลากรที่มันขาดแคลนจริงๆนะตอนนี้ครับนะทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะท่าที่บอกว่าคนเขียนเพลงก็บอกมีคนฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนกันเยอะเยะแยะแต่ทําไมบอกว่าเพลงหายากจังคุณสมชายตามประสบการณ์ครับพี่ก็มันเป็นอย่างนี้ครับคือกว่าที่ เราจะเข้าใจจนสามารถใช้งานได้เลยเนี่ยมันใช้เวลานาน<ะ>เสร็จแล้วทีนี้นักแต่งเพลงเองทุกวันนี้ก็อยู่ยากเพราะว่าการตอบแทนหรือว่าเปอร์เซนต์แล้วก็การขายซีดีมันลดลงมันทำให้รายได้น้อยลง<ะ>เสร็จแล้วก็เลยทำให้คนที่เป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อยๆออ,อ,ออกไปผมก็เลยทีนี้ว่าม,มันยิ่งทำให้คนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยไม่กล้าเข้ามาแต่ความจริงแล้วมันมีโอกาสอยู่ที่นว,ว่าคนที่เข้ามาต้องรักจริงแล้วก็ฝึกฝนจนสามารถ สามารถเขียนได้ตามใจตัวเองสามารถเขียนตามใจค่ายก็ได้คนฟังก็ได้มันเป็นอย่างนี้ครับไอตอบนิดนึงว่าที่พี่ท็อปถามก็คือว่าที่ไม่สามารถทำอ่องกันได้เพราะว่าตอนนี้แต่งเพลงมันต้องมีทั้งทักษะมันต้องมอีทั้งความรู้หลายๆขาแขนงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะทําให้มันได้จริงๆปุ๊บมันต้องใช้เวลานานก็เลยทําให้คนที่คนที่จะเข้ามารอไม่ไหวด้วยใช่ไหมแล้วก็นายทุนก็จริงๆเขาก็ มีจากินิค่ายเนะี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไม่กี่ค่ายเวลาเขาจะควักเงินมาลงทุนเนี่ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกในขณะที่คนเขียนเพลงใหม่หมๆก็ยังไม่สามารถจะทํากําไรให้เขาได้อวิธีคิดของผมก็คือว่าทุกคนแฮปปี้คือคนเขียนเพลงก็แฮปปี้ด้วยทางค่ายก็ Happy, แฮปปี้นะครับก็แฮปปี้คนฟังก็แฮปปี้อย่างเงี้ยจะทําให้ทุกคนอยู่ได้อถามหน่อยสิอย่างเพลงเมื่อไหร่จะพอเนี่ยหลายคนบอกว่าแหมมันโดนใจเมียหลวงมีโดนใจบ้านใหญ่เลยมีประสบการณ์อย่างนั้นเหรอฮะ ไม่เชิงครับก็คือ,อเดี๋ยวผมไม่ <c oughs> ้อมไม่เชิงช่วยขยายหน่อยครับคุณสมชายคือหมายความว่าเรื่องเรื่องชอบผู้หญิงเ,เรามียินในใจอยู่แล้วแล้วก็ม,มีแฟนผมมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าคำว่าไม่เชิงคือมันก็มีนักแต่งเพลงต้องมีจินตนาการใช่ไหมครับจินตนาการแล้วก็ดูดูคนอื่นด้วยสิดูว่าเอาคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็คือผมเนี่ยมีบุคลิกอย่างหนึ่งคือว่าชอบรับฟังฉะนั้นก็จะมีคนมาปรึกษาค่อนข้างเยอะก็จะเล่ฟังว่า พี่เนี่ยแฟนหนูเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลครับแล้วก็นี่คือข้อมูลจากคนอื่นด้วยในของเราก็คือที่ผ่านมาก็อาจจะมีหมายถึงว่าอาจจะเป็นหนุ่มหมดนะมันก็จะมีเรื่องนิดนิดหน่อยหน่อยะไรี้ยนี้หน่อยมีบ้านเล็กอะไรแบบนี้ขนั้านเลยแื่ว่ามันคือประสบการณ์เรื่องว่าของผู้ชายนะทุกคนจะเป็นก็คือว่ามันจะมีแบบสมมตินีสาวเดินผ่านปุ๊บอาจจะมีแวบความคิดแต่เราเห็นแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ทําจริงแต่ว่าเราเอามาใช้เป็น เป็นแก๊กได้เลยประมาณอย่างนั้นแหมตามหากันมานานแล้วนักแต่งเพลงไฟแรงแบบนี้เพิินมีศิลปินคนหนึ่งครับที่เขาอยากจะออกอัลบั้มนะฮะแต่ว่าหานักแต่งเพลงอยู่นะครับนี่แะครับนี่คือศิลปินที่ใครดีมากครับอัลบั้มชุดนี้นะครับเมื่อปี2544ทําทำไปแล้วครับโอ้โหเป็นเสียงตอบรับดีเหลือเกินครับลูกทุ่งคนใหม่ครับผมครับแต่ชุดที่สองยังไม่มาแฟนก็ฝากถามว่าอยากจะแบบเออ แบบว่าอยากหานักแต่งเพลงเช่นอย่างเงี้ยฮะหน้าหน้าอย่างไอ้ไอ้ไอ้ติ๋ติอย่างเงี้ยฮะมันจะร้องเพลงอะไรดีครับโอ้ได้เลยครับพี่คือตอนเนี้ยพี่ท็อปเป็นเป็นดีเจใช่ไหมเสียงก็ใช้ได้แล้วลูกก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาผมเขียนก็ต้องก็ต้องคุยกันนอกรอบนิดหนึ่งว่าชอบแนวไหนแล้วก็แฟนเพลงเป็นใครใช่ไหมไอพี่พี่ท็อปอยากชอบอยากอยากเป็นเหมือนใบเตยอะไรเงี้เหมือนเป็นเจอะไรเงี้ยได้ไหม อย่างนั้นก็คงลำบากนิดนึงพี่เป็นส่วนหนักนิดนึงเออส่วนหนักนิดนึงนะเอาอย่างนงี้ง่ายที่สุดเลยถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อสมชายตรุพิมายอยากจะสมัครการเขียนเพลงไปเรียนฝึกวิทยายุทธนะครับดีใจรักอยากจะเป็นนักแต่งเพลงอยากเป็นครูเพลงแบบนี้เนี่ยติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับก็คือถ้าเบอร์ตรงของผมนะครับก็คือ089 8์แ1 1 9ก้ดีเครับดีเบอร์ตรงเลยนะฮะ0 8 9 8 4 1 1ดเกก็โทรปรึกษาได้หรือว่ามีเพลงอยู่แล้ว สนใจที่อยากจะแบบเออดูให้คําแนะนําหรือว่าอะไรยังไงบ้างอีกช่องทางนึงก็คือที่ a c e b o o k นะครับชื่อจริงผมสมชายตรุษพิมายครับภาษาไทยอย่างนี้เลยนะฮะที่ขึ้นบนหน้าจอก็ลองเซิร์ชดูแล้วก็แอดเพื่อนกันหรือว่าจะ inbox ไปถามก็ได้นะครับคอร์สนึงนี่แพงไหมคุณสมชายก็คือ4,500ครับ4,500นี่คือเรียน12ชั่วโมง2ชั่วโมงก็คือมีค่าตําราด้วยมีตําราด้วยใช่ครับใน4,500นี่คือมีค่าอาหารค่าตําราค่าสถานที่แล้วก็หลังจบคอร์สมีการดูแล ดูแลนหมายความว่าในกลุ่มผมจะเข้าไปให้คำปรึกษาเป็นระยะนะฮะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าคิดมาแล้วเนี่ยมันตกวันแล้วไม่ไม่กี่บาทเองคุ้มคุ้มมากครับเพราะว่าที่ผมเรียนมาเนี่ยทั้งค่าหนังสือค่าบางทีไปไปหาครูสลาครับอาจารย์ผมเนี่ยก็ใช้เวลานานนะในการในการไปรับวิชาเนี่ยฉะนั้นแล้วคือถ้าทีมมูลค่านี้ก็เป็นเป็นไหลสตางค์นะสมัยที่คุณสมชายกว่าจะได้มาถึงตรงนี้ก็คือนานไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นู่นนี่มาแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นทางลัดแล้วก็เรียกว่าเสพเร็จรูป นะให้สำหรับคนที่สนใจในเรื่องของการเขียนเพลงแบบนี้ได้แบบว่าเออได้วิชาแบบว่าเหมือนทางลัดด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะทั้งหเลยกว่า12ชั่วโมงอาจจะไม่ได้เก่งชะกาดบ้างแต่ว่าสามารถที่จะแบบว่ามีเทคนิคและก็แนวทางนะให้กับบรรดาคนที่สนใจในเรื่องของการเขียนเพลงนะครับใครที่สนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Facebook ของคุณสมชายจุพิมายครับว่าจะติดต่อกันได้อย่างไรบ้างสำหรับ คนที่มีหัวใจรักการเขียนเพลงวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณครับ,บคุณสมชายตรูพิมายมากๆครับที่มาร่วมรายการค,ครับ,รบขอบคุณรายการมากครับติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจได้นะครับในทุกแง่มุมของวงการลุกทุ่งกับรายการนี้ครับข่าวลุกทุง่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันนี้เราทุกคนและทีมงานทั้งหมดลาก,กันไปก่อนแล้ว เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ครับตุ้มจากนกร้องมาพบกับคุณในโชว์พิเศษแน่นอนนะครับส่วนในปีหน้าพบกับรูปแบบใหม่กับรายการข่าวลูกทุ่งได้แน่นอนนะครับเรื่อง้งแต่วันจันทร์ที่5มกราคมนี้เป็นต้นไปวันนี้ล่ำลายกันแล้วสวัสดีครับ